นี่ยนะจะมาขอดูบ้านฉันดูสารรูปอย่างแกสิดูสภาพแกสิเป็นได้แค่ยามต่อให้แกมีเงินนะฉันก็ไม่ขายแกหรอกไอ้ยามกระจอกสารรูปอย่างยามอย่างแกเนี่ยนะอยู่ได้ก็แค่ซอกป้อมยามเท่านั้นแหละอย่ามาสะเอะยังไงดีอะถ้าเราขายบ้านไม่ได้นี่เราแย่แน่ๆเลยนะแม่แม่ก็ไม่รู้จะทำไงอะลูกไม่มีคนติดต่อมาจะซื้อบ้านเราเลยอะงั้นเดี๋ยวฉันลองโพสต์ขายทางออนไลน์ดูก่อนแล้วกันนะแม่นะเผื่อจะมีคนสนใจแล้วก็ติดต่อเรามาบ้างอะเออก็ดีเหมือนกันถ้าแกโพสต์ขายเนี่ยคนจะได้มาติดต่อเราเยอะๆไงลูกถ้าเราหาเงินมาจ่ายหนี้นอกระบบไม่ได้นี่เราแย่นะแม่นะไหนจะหนี้การพนันที่แม่ก่อขึ้นมาอีกอ่ะนี่กวางแกจะมาว่าแม่คนเดียวได้ไงแกก็ไปเล่นเหมือนกันกับแม่นี่แหละเอ้าก็มันทั้งคู่นั่นแหละแม่เคุณแป๊กที่เคยมาดูบ้านแม่ก็โทรมาลูกจริงเหรอแม่รับเลยแม่รับเลยฮัลโหลสวัสดีค่ะคุณแป๊กจะมาดูบ้านเหรอคะได้เลยค่ะพรุ่งนี้เหรอคะพรุ่งนี้ได้ค่ะว่างค่ะว่างค่ะโอเคค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวจะรอนะคะค่ะเจอกันค่ะเขาว่าไงบ้างแม่เขาบอกว่าพรุ่งนี้เขาจะมาดูบ้านเราลูกดีใจจังเลยโอ้ยขายได้ทีเถอะสาธุลูกจะบนหัวหมูหัวเป็ดหัวไก่หัวอะไรก็ได้ขอให้ขายได้ทีเถอะสาธุจะขายได้แล้วลูกคนจะมาขอดูบ้านแท้ก็ยามนี่เองมีอะไรคือผมจะมาขอดูบ้านครับแกเนี่ยนะจะมาขอดูบ้านฉันใช่ครับพอดีผมเห็นบรรยากาศที่บ้านนี้สวยงามดีก็เลยจะขอมาดูบ้านครับนี่แกเล่นตลกอะไรของแกเนี่ยฮะไม่ตลกนะครับผมขอดูจริงๆนะครับสารรูปอย่างแกสิดูสภาพแกสิเป็นได้แค่ยามฉันไม่ได้มาขายบ้านของเล่นกับแกนะฮะมีอะไรหรอกวางก็ยามนี่สิคะแม่มันจะมาขอดูบ้านของเราอะสภาพอย่างแกเนี่ยนะจะมาขอดูบ้านฉันต่อให้แกมีเงินนะฉันก็ไม่ขายแกหรอกไอ้ยามกระจอกถึงจะมีเงินแต่ก็คงไม่มีปัญญาซื้อหรอกค่ะแม่เพราะว่าบ้านเราอ่ะหลังละ 4-5 ล้านจะมีเงินมาซื้อพอได้ที่ไหนล่ะค่ะแม่แต่ถ้าเป็นบ้านขายของเล่นน่ะก็เ
าจจะได้นะพวกคุณดูถูกมันเกินไปแล้วนะครับแล้วมันจริงไหมล่ะสารรูปอย่างยามอย่างแกเนี่ยนะอยู่ได้ก็แค่ซอกป้อมยามเท่านั้นแหละอย่ามาสะเอะปองว่าอย่าไปสนใจเลยค่ะแม่เราไปรอลูกค้ากันในบ้านดีกว่านะคะไปลูกแน่แล้วอย่ามายืนเกะกะหน้าบ้านฉันล่ะเดี๋ยวลูกค้าฉันมาดูบ้านเขาจะตกใจไปเถอะลูกอย่าไปสนใจเลยฮัลโหลคุณแป๊กเหรอคะมาถึงแล้วเหรอคะพอดีเลยค่ะฉันก็อยู่หน้าบ้านพอดีเลยค่ะเข้ามาได้เลยค่ะค่ะค่ะคุณแป๊กจะถึงแล้วเหรอคะแม่เน่เดี๋ยวแกออกไปได้แล้วนะเดี๋ยวคนดูบ้านฉันจะเข้ามาแล้วไปไปได้แล้วแกไปสิไปคุณแป๊กสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเมื่อกี้ได้ยินเสียงดังวอยวายอะไรกันเหรอคะอ๋อต้องขอโทษด้วยนะคะคุณแป๊กพอดีมีพวกคนฝ่ายสูงอยากจะมาขอดูบ้านแต่ดันไม่มีปัญญาซื้อค่ะใครหรอคะก็ไอ้ยามกระจอกนี่ค่ะคุณแป๊กท่านประธานสวัสดีค่ะไหนท่านประธานบอกให้แป๊กมาดูบ้านแทนล่ะคะทำไมถึงมาเองได้ล่ะแล้วนี่คิดยังไงคะถึงแต่งชุดยามมาแบบนี้ค่ะพอดีผมอยากลองใจเจ้าของบ้านนะครับว่าเขามีนิสัยใจคอยังไงผมก็เลยลองเปลี่ยนชุดยามแบบนี้ดูเผื่อจะได้รู้ว่าเจ้าของบ้านเห็นรปภ.มาดูบ้านมาซื้อบ้านเนี่ยเขาจะรู้สึกยังไงแล้วเป็นไงบ้างล่ะคะท่านประธานคะเมื่อกี้ต้องขอโทษด้วยนะคะเดี๋ยวดิฉันจะลดให้ราคาพิเศษเลยนะคะท่านประธานคือบ้านดิฉันเนี่ยตกแต่งไว้ทุกห้องเลยนะคะแล้วก็ด้านหลังอ่ะปลูกเต็มอย่างมากเลยเดี๋ยวยังไงอ่ะจะลดให้ท่านประธานเป็นราคาพิเศษเลยนะคะผมชอบบ้านหลังนี้นะครับแต่การซื้อขายบ้านมันก็เหมือนการทำธุรกิจร่วมกันถ้าอีกฝ่ายหนึ่งดูถูกเหยียดหยามไม่ให้เกียรติกันเนี่ยมันก็คงร่วมทำธุรกิจกันไม่ได้หรอกครับผมจะไม่ซื้อบ้านหลังนี้แล้วท่านประธานคะแต่ว่าดิฉันน่ะจะลดให้ท่านประธานเป็นพิเศษเลยค่ะท่านประธานฟังข้อเสนอฉันก่อนนะคะรับรองว่าผมบอกแล้วไงครับว่าผมจะไม่ซื้อบ้านหลังนี้แล้วต่อให้บ้านหลังนี้ราคาแพงแค่ไหนอะนะถ้าเจ้าของบ้านพูดจาดีไม่ดูถูกกันจะแพงแค่ไหนผมก็ยอมจ่ายแต่ถ้าบ้านของคุณแม่ลูกเนี้ยจะถูกแค่ไหนผมก็ไม่ซื้อไปเถอะแป๊กขอให้ขายบ้านได้นะคะไปค่ะท่านประธานคุณจะเงินแป๊กเหรอถ้าโอ้ยพอแก่ทีเดียวเลยกวางเห็นไหมเนี่ยขายบ้านไม่ได้เลยแล้วทีนี้ฉันจะเอาเงินที่ไหนไปใช้หนี้ล่ะโอ้ยรูปอย่างแกสิเนี่ยฮะจะมาขอดูบ้าน
ได้แค่ยางกระจอกกระจอกฉันไม่ได้เข้าตรงนี้เลยสภาพไอ้สารรูปอย่างแกเนี่ยนะดูสภาพสิไม่ยามดูสารรูปแกสิเข้าไหมแอนเดี๋ยวนะสภาพดูอย่าไปสนใจเลยดีกว่าค่ะแม่กวางว่าเราเข้าไปรอคุณแป๊กในบ้านกันดีกว่านะคะไปลูกฮะไปลูกแล้วพูดบอกว่าต้องไล่ต้องไล่ต้องไล่ความพูดบ้างความพูดเหรอถึงจะมีเงินแต่ก็คงจะไม่มีปัญญาซื้อค่ะแม่เพราะว่าบ้านของเราหลังละ 4-5 ล้านเราได้ต่อนะเข้าไหมถึงจะมีเงินแต่ก็คงไม่มีปัญญาซื้อหรอกค่ะแม่เพราะว่าบ้านของเราหลังละ 4-5 ล้านคงจะไม่มีถึงจะมีเงินแต่ก็คงไม่มีปัญญาซื้อหรอกค่ะแม่เพราะบ้านของเราหลังละ 4-5 ล้านคงจะไม่มีเงินซื้อพอหรอกจะไม่มีอะไรอ่ะโทรโทรแคนเซิลหมอฟันนี่คงจะไม่มีเงินพอมาซื้อหรอกแม่ทุ่มนึงไม่เลิกหรอกมีเงินซื้อหรอกวันนี้ทุ่มนึงไม่เลิกหรอกคงจะไม่มีเงินจะซื้อแบงค์นอนยิ้มเลยพอมาซื้อเออ